อยากให้ทุกเช้าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงสิ่ง3อย่างนะครับคืออาหารอากาศแล้วก็อารมณ์ครับอาหารทุกคนทราบกันอยู่แล้วล่ะว่ามื้อเช้าสำคัญที่สุดเราต้องกินอย่างราชามื้อกลางวันกินอย่างคนธรรมดาและมื้อเย็นกินอย่างยาจบได้นะครับมื้อเช้าสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่เราจะใช้ไปทั้งวันทีนี้เรื่องของอาหารเนี่ยมีเรื่องที่เราไม่ทราบคือน้ำนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราดื่มน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษออกจากร่างกายนะครับลำไส้กระเพาะของเราทุกส่วนที่น้ำวิ่งผ่านมันจะดึงเอาสารพิษออกมา80ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเรานอนนานเท่าไหร่นะครับ1ลิตรตอนเช้าน้ำอุณหภูมิห้องที่จะดึงสารพิษออกมาสำคัญมากนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอากาศนะครับเพราะคนเราหลายคนไม่ทราบว่าเวลาเราสูดอากาศลึกๆร่างกายของเราจะนำออกซิเจนตัวนี้ไปเลี้ยงสมองนะครับถามว่าออกซิเจนสำคัญสำหรับสมองอย่างไรสำคัญที่สุดฮะเพราะสมองเราทานออกซิเจนและฮีโมโกลบินจะนำกลูโคสนะครับไปเลี้ยงสมองซึ่งกลูโคสเนี่ยนะฮะเป็นอาหารของสมองที่สำคัญที่สุดกลูโคสคือน้ำตาลครับเมื่อไหร่ที่สมองขาดออกซิเจนหรือกลูโคสไปนานเกินไปเซลล์สมองจะเริ่มตายสังเกตได้ว่าคนที่สลบหรือว่าคนที่หมดขาดสติไป 5-10 นาทีเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วงงบางครั้งจำอะไรไม่ได้เลยและบางครั้งก็เป็นผักหรือโคม่าไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าลืมหายใจลึกตื่นเช้ามาสูดอากาศนะครับวิ่งยืดออกกำลังเล่นโยคะเพื่อให้สมองของเราตื่นตัวและเส้นประสาทของเราเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรงมากขึ้นนะครับสุดท้ายอยากให้ไปตัวนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า neurogenesis genesis คือใหม่ neuro คือเส้นประสาทการสร้างเส้นประสาทใหม่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์อันนี้สำคัญมากเช่นกันนะครับหลายคนไม่ทราบว่าอารมณ์ที่เราตื่นมารับตอนเช้ามักจะเป็นอารมณ์ที่อยู่กับเราไปทั้งวันถ้าเราตื่นมาแล้วแบบโอ้แย่มากนอนไม่หลับวันนี้อะไรมากมายทั้งวันของเราเนี่ยจะเป็นวันที่แย่นะครับเพราะเราจะมองทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับคนที่มาเดินตัดหน้าเราเราก็รู้สึกว่าเขาแย่หัวหน้าที่สั่งงานเราเราก็รู้สึกหงุดหงิดแม้แต่คนที่ทำกับข้าวให้เราตอนเช้าเราก็บอกวันนี้ไม่อร่อยแต่ถ้าเราตื่นมาขอบคุณชีวิตนะครับตื่นมาเบิกบานเออฉันยังมีชีวิตอยู่อีกวันนึงวันนี้ทำอะไรดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างดีอารมณ์ดีๆแบบนี้แหละครับจะทำให้เราได้พบเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันไม่ใช่เพราะสิ่งดีๆมันมีเยอะขึ้นแต่เพราะว่าคุณมองเห็นมันมากขึ้นคนที่มาเดินตัดหน้าคุณคนที่ทำกับข้าวให้คุณคุณจะรู้สึกขอบคุณเขาและรู้สึกว่าอย่างน้อยชีวิตเราที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆมากมายที่คุณมองเห็นเพราะมีอารมณ์ดีผู้คนตลอดเวลาและตื่นมาทุกวันเราก็ต้องเจอกับตัวเองซึ่งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าเราเข้าใจตัวเองควบคุมความอยากควบคุมความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็นโอกาสที่เราจะสร้างฐานะที่ดีและมีการเงินที่มั่นคงก็เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาบรรยายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็จริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเงินที่เกี่ยวกับจิตใจของทุกคนด้วยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วการมาบรรยายอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีการฝึกหรือเอาหลักธรรมตัวไหนบ้างมาใช้ในการดำเนินชีวิตผมอยากจะบอกว่าหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตทุกวันคือเรื่องของสติครับการเดินการวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยมันจะสูบฉีดเลือดนะครับจากร่างกายไปสู่สมองซึ่งสมองส่วนหน้าหรือที่เราเรียกว่าfrontal lobe เนี่ยเป็นสมองส่วนที่สติอาศัยอยู่นะครับสมองส่วนหน้าจะช่วยในการตัดสินใจวางแผนชีวิตแล้วก็ยับยั้งชั่งใจนะครับยิ่งสมองส่วนหน้าของเรามีออกซิเจนไปเลี้ยงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีสติในการดำเนินชีวิตมากเท่านั้นการตัดสินใจทุกอย่างเราจะดีครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิออกกำลังหรือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับหายใจลึกๆเข้าออกเวลาที่เราเจอวิกฤตนะครับหรือเวลาที่เราต้องการจะพัฒนาไหวพริบเพราะฉะนั้นสติจะเป็นเหมือนGuardian Angelหรือเป็นผู้พิทักษ์ประจำวันของเราถ้าเรามีสติทุกอย่างในชีวิตจะเข้ามาเองถ้าเกิดเราเป็นนายของใจตัวเองได้นะครับ
ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงสมองตัวเองได้ซึ่งสมองเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักเพิ่มเงินลืมคนคนหนึ่งมีความสุขในชีวิตมากขึ้นประสบความสำเร็จมีครอบครัวที่ดีทำได้หมดครับคือไม่ใช่ว่าผมมีสมบูรณ์หมดทุกอย่างเพียงแต่เรียนด้านนี้มาเรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสมองมาแล้วก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับ mindset สำคัญมากครับเพราะสมมติว่าเรามี mindset ตื่นเช้ามาแล้วเราทุกข์ถ้าวันนี้ตื่นมาอารมณ์แย่โอ้นอนก็ไม่หลับเมื่อเกินยุงกัดนะครับยุงกัดหลังอะไรก็แล้วแต่ตื่นมาอาหารเช้ามาตั้งที่โต๊ะกินไม่อร่อยแย่ไปหมดเห็นหน้านี่โอ้อยู่มา10ปีแล้วเบื่อที่หน้ามันนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือ mindset ที่เป็น mindset ของความทุกข์แต่ถ้า mindset เราถูกเราตื่นมายุงกัดหลังไม่เป็นไรเอออย่างน้อยยังมีหลังให้มันกัดนะลืมตาขึ้นมาเออยังมีชีวิตอยู่วันนี้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมทำอะไรดีๆกับตัวเองสร้างความสุขให้กับชีวิตยังไงยิ้มสวยใจลึกตื่นลงมามีข้าววางอยู่ทานไม่อร่อยแต่เราบอกว่าอะไรครับเออก็ยังถูกต้องก็ยังมีกินคือเรามักจะมี mindset ที่ผิดเกี่ยวกับชีวิตเมื่อ mindset หรือรากมันผิดเนี่ยครับเมื่อรากมันผิดปุ๊บทุกอย่างมันผิดหมดเลยสมมุติว่าเรามีเครื่องพรินเตอร์อยู่เครื่องนึงเสร็จแล้วเราพิมพ์ออกมาพิมพ์เอกสารออกมาใช่มั้ยครับพิมพ์ออกมาคำนี้นะครับผิดคำว่ามีเรื่องสงสัยเนี่ยมันเป็นมีเรื่องสงสงมันพิมพ์มีเรื่องสงสงออกมาเอาลิควิดลบมันครับลบกดพิมพ์ใหม่มันออกมาเป็นอะไรครับมีเรื่องสงสงลบมันอีกไปกดพิมพ์ใหม่ออกมาเป็นอะไรครับมีเรื่องสงสงมันสงสงไปหมื่นล้านทีนั่นแหละจนกว่าจะไปแก้ที่โปรแกรมจบมั้ยทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเงินหรือความสุขมันเป็นจริงๆแล้วเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ของอะไรครับสมองจิตใจของเราเองถ้าเราไม่แก้ที่นี่ตื่นมาทุกข์จนตลอดการต่อให้เราได้เงินมาเคยได้ยินคำว่าสำล้อถูกหวยนะปึ๊บตู้หมายหมดเลยเพราะว่าข้างในโปรแกรมเวิร์ดมันไม่ได้ลบคำว่าสงสัยสงสงเป็นสงสัยมันก็ไปลบหรือขีดลบแก้ที่เปลือกแก้ที่ปลายไม่ได้แก้ที่รากผลออกมาก็เลยผิดเสมอสิ่งที่คนให้ความสนใจจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นเหมือนแว่นขยายนะครับที่นี้คงไม่มีใครมีแว่นขยายผมยืมเนาะจิตใต้สำนึกไม่ได้มีหน้าที่แยกแยะระหว่างสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีจิตใต้สำนึกมีหน้าที่แค่ขยายสิ่งสำคัญให้ใหญ่ขึ้นจบนี่คือหน้าที่ของจิตใต้สำนึกถ้าคุณบอกว่าความจนคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคุณและการไม่รวยเป็นสิ่งดีขยายบึ้มใหญ่ต้มแล้วคุณก็ไม่รวยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเออสิ่งนี้ดีสิ่งนี้สำคัญเออความรักการมีครอบครัวที่ดีการมีฐานะจิตใต้สำนึกจะขยายมันให้ใหญ่ขึ้นโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นดีหรือเลวมันคือหน้าที่ของจิตใต้สำนึกคนจนเนี่ยชอบมีเงินแต่คนรวยชอบสร้างเงินครับ Poor people love having money Rich people love making money เวลาเรา love having money เนี่ยสิ่งที่เราจะโฟกัสคือเราจะโฟกัสกับการได้เงินมาไม่ว่าทางไหนก็ตามโกงเล่นหวยเล่นหุ้นขอโทษนะฮะใครที่เล่นนะฮะเลิกเล่นได้แล้วนะฮะเล่นหุ้นการพนัน whatever ทุกอย่างแล้วทำให้ชีวิตล่มจมเพราะเราอยากมีเงินเราไม่ได้อยากสร้างเงินคนที่อยากมีเงินนู่นครับส่วนใหญ่ติดคุกอยากมีเงินเนี่ยขโมยดิจริงๆธรรมะที่ผมสอดแทรกไปในวันนี้มากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของความโลภนะฮะคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไม่ทราบนึกว่าเราต้องโลภเราถึงจะมีเงินเยอะๆหรือเราถึงจะหาเงินเยอะๆเข้ามาได้ที่จริงแล้วความโลภเนี่ยแหละครับคือตัวทำลายการหาเงินที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่าความโลภเนี่ยมันร้ายกาจมากเวลาที่เราโลภเราจะเป็นทาสของเงินและเราจะไม่ใช่นายของเงินจะสังเกตได้ว่าเศรษฐีที่แท้จริงของโลกทุกคนเนี่ยเขาเป็นนายเงินเขาใช้เงินครับแต่เขาไม่ถูกเงินใช้ถ้าเกิดเรามีความโลภนะครับซึ่งผมบรรยายให้กับทุกคนฟังไปในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีความอยากถ้าเกิดเราไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเงินแต่เราเอาเงินเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าจะใช้เงินนั้นอย่างไรเงินนั้นจะกลับมาใช้เราหัวปักหัวปั๊มไม่ว่าจะใช้เราจนเป็นทุกข์ใช้เราจนกังวลใช้เราจนเครียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้เราสร้างความสุขจากภายในก่อนความสุขจากภายนอกความสุขภายนอกคือการหาเงินครับคือการหาเลี้ยงชีพแต่ความสุขจากภายในคือการกลับมาอยู่กับตัวเองทุกวันทำสมาธิฝึกสมาธิไปวิปัสสนาและกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะสิ่งนี้มันจะทำให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงแล้วอ่ะมันออกมาจากข้างในเงินอาจจะสร้างความสำราญและความมั่นคงในชีวิตได้แต่ความสงบสุขไม่ได้มีอยู่ในแบงค์พันแบงค์500หรือแม้แต่แบงค์20บาทความสุขที่แท้จริงอยู่ในแบงค์หรือธนาคารที่เรียกว่าใจของเราเองถ้าเราสร้างออกมาได้ทุกวัน
เราจะฝากความสุขเนี้ยซึ่งถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับสมองตื่นตัวหลังจากที่เราได้ไปทำงานทำหน้าที่ที่ดีของประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยคือให้ความรู้กับคนอื่นสุดท้ายแล้วเราก็มาอยู่ในที่แห่งนี้สวนโมกกรุงเทพหอจดหมายเหตุของท่านพุทธทาสนั่นเองทำไมผมถึงชอบมาที่นี่คือผมอยากจะบอกนี่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ทั้งทำให้เรามีความสุขและทำให้เราทุกข์เราจะเจอคำด่าคำนินทาและก็คำสรรเสริญคำชื่นชมทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราแกว่งใจเราแกว่งไปทางมืดเวลาเราโดนด่าใจเราแกว่งไปทางสว่างเวลาเราถูกชมเวลาใจแกว่งมากๆใจมันก็เหนื่อยครับแต่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่แกว่งอ่ะมันไม่ใช่ใจเราหรอกมันเป็นแค่ความคิดใจเราจริงๆอ่ะมันนิ่งเหมือนน้ำเหมือนน้ำที่ไม่ได้ถูกลมพัดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มาใช้ชีวิตหรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราจะไม่รู้เลยว่าแท้จริงตัวตนของเราแล้วเนี่ยมันไม่เคลื่อนตามสิ่งที่คนอื่นพูดหรอกครับมันคือความนิ่งมันคือธรรมชาติมันคือความสงบสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสได้กับตัวตนที่แท้จริงมีหลายวิธีครับอาจจะเป็นการนั่งสมาธิอาจจะเป็นการเดินจงกรมก็ได้การเดินจงกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เรามาอยู่ตรงตาของพายุคือผมอยากจะเทียบว่าชีวิตทุกคนชีวิตของเราทุกคนเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนกับพายุที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะออกนอกพายุเราก็อาจจะต้องฆ่าตัวตายหรือว่าไปทำตัวเองให้เมาหรือว่าไปผับไปบาร์เพื่อให้ตัวเองลืมเรื่องราวต่างๆนั่นคือการหนีออกนอกพายุแห่งชีวิตแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพายุเนี่ยมีตรงกลางของมันที่ชื่อว่า Eye of the Storm หรือตาของพายุนั่นเองตาของพายุเนี่ยเป็นส่วนที่สงบที่สุดของพายุซึ่งอยู่ตรงกลางของมันการที่เราได้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยครับคือการที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในดวงตาของพายุสงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายการเดินจงกรมแล้วทำให้เท้าของเราเนี่ยสัมผัสกับผืนดินยิ่งผืนดินแห่งนั้นมีความขรุขระหรือยิ่งมันดิบยิ่งมันเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้ข้อคิดว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต่างจากสายน้ำสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต่างจากผืนดินและเราก็ไม่ได้ต่างจากเมฆบนท้องฟ้าการที่เราผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในตอนสุดท้ายหรือตอนเริ่มต้นของวันจะทำให้ทุกอย่างที่เราเผชิญมาในวันนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะเราจะสัมผัสได้อย่างแท้จริงว่าตัวตนของเรามันก็ไม่ทุกข์ไม่ต่างจากแม่น้ำที่ไม่หวั่นร้องไห้หรือไม่ต่างจากเมฆที่ไม่หวั่นเครียดให้เราเห็นและสุดท้ายก็คือไม่ต่างจากผืนดินที่ไม่เคยบ่นให้เราฟังเราก็คือธรรมชาติครับและเราก็สามารถมีความสุขได้ไม่ต่างจากธรรมชาติรอบตัวเราถ้าเรารู้วิธีจริงคำว่าโมโหที่อยู่บนเสื้อผมเนี่ยนะฮะมันไม่ได้แปลว่าโมโหแบบที่เราเข้าใจกันอย่างเช่นโมโหโทโสหรือโกรธโมโหตัวนี้จริงๆมันมาจากคำว่าโมหะซึ่งแปลว่าหลงซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากครับทางพุทธเนี่ยโมหะเป็นหนึ่งในกิเลสที่ใหญ่ที่สุด3ตัวนะครับโลภะโทสะและโมหะโมหะที่ว่าหลงไม่รู้คือไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงมีหลายประการครับความจริงที่เราไม่รู้แต่3ประการที่ใหญ่ที่สุดก็คือไม่รู้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดทน
และไม่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดแท้เมื่อเราคิดว่าทุกอย่างจะต้องคงอยู่เหมือนเดิมตลอดกาลนี่คือเราเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างเที่ยงสิ่งที่ตามมาคือทุกข์ถ้าเราไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดทนเราจะยึดอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมตลอดกาลอันนี้ก็ทุกข์เช่นกันและสุดท้ายคือเราเข้าใจผิดไม่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดแท้เลยเราจึงคิดว่าทุกอย่างเที่ยงแท้ไปหมดรวมทั้งตัวเราเองด้วยจะแท้ได้ยังไงครับในเมื่อวันหนึ่งเราก็ต้องสละตัวตนนี้ไปกลับสู่ธรรมชาติและความตายถ้าเรายึดติดมันไว้ถ้าเราหลงถ้าเรามีโมหะแน่นอนว่าความทุกข์จะตามมาและนี่แหละครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราวันเธอมันเลวเธอมันแย่เธอมันอ่อนแอเธอมันจนเธอทำไม่ได้หรอกเขาทิ้งเธอไปเพราะเธอไม่มีคุณค่าเสียงเหล่านี้ทั้งหมดครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์คนที่เขาด่าเราเขาหายไปแล้วเขาลืมไปแล้วแต่เราด่าตัวเองหลังจากเขาด่าเราเนี่ยเป็นพันครั้งคนที่โหดร้ายกับเราที่สุดคือตัวเราเองการที่เรานั่งสมาธิคือการเห็นความจริงข้อนี้ความจริงที่ว่าไม่มีใครฆ่าเราและทำร้ายเราได้มากเท่ากับตัวเราเองการที่เรานั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อจะหยุดความคิดครับในโลกนี้จริงๆแล้วการหยุดความคิดแทบจะเป็นไปไม่ได้คนที่หยุดคิดจริงๆแล้วเป็นคนตายการนั่งสมาธิคือการดูความคิดของตัวเองเพื่อจะรับรู้ว่าแท้จริงแล้วความคิดอยู่เหนือการควบคุมของเราอะไรก็ตามที่อยู่เหนือการควบคุมของเรามันย่อมไม่ใช่ตัวเราจริงไหมครับและอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่น่าจะทำให้เราทุกข์ได้นี่แหละครับคือประโยชน์ของสมาธิที่แท้จริงมันทำให้เราเห็นความคิดเป็นเหมือนเมฆขาวก้อนหนึ่งที่ผ่านท้องฟ้าจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาและสลายหายไปตามตัวของมันเองความคิดก็เหมือนชีวิตคือมันมีอายุมีเกิดแก่เจ็บตายการนั่งสมาธิจะทำให้สมองของเราได้รับรู้ความจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วถึงเราไม่ทำตามอารมณ์ถึงเราไม่โกรธถึงเราไม่ทุกข์สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่อาจอยู่กับเราไปได้ตลอดกาลนี่คือกฎที่เรียกว่าอนิจจังการที่เราจะเห็นอนิจจังได้เราต้องนั่งสมาธิและดูมันนั่นแหละครับจะทำให้เราเข้าใจความจริงหลายคนมักจะถามผมว่าธรรมะแปลว่าอะไรที่จริงแล้วสิ่งที่หลายคนไม่ทราบคือธรรมะมาจากรากศัพท์ของภาษาสันสกฤตคือดามะดามะมาจากคำว่าดัม dham ซึ่งคำว่าดัมเนี่ยครับแปลว่าเครื่องเกื้อหนุนค้ำชูและสิ่งที่ทำให้ใจมีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองคำว่าดัมเนี่ยเป็นความจริงที่ทำให้เราหันเข้าไปหาแล้วเรารู้สึกสบายใจได้ทุกเวลาหลายคนคิดว่าความรวยความดังหรือเนื้อคู่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่เราลืมนึกไปว่าคนรวยก็ทุกข์คนที่หน้าตาดีก็ทุกข์คนดังยิ่งทุกข์และคนที่ได้คู่ที่ตัวเองต้องการแต่งงานมาเดี๋ยวสักพักก็ทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตที่มีความสุข
คือการที่เราไม่สรรหาอะไรเลยเพราะการไม่อยากเลยก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ธรรมะสอนเราคือสิ่งนี้ครับไม่ว่าเราจะอยากทำอะไรไม่ว่าเราจะขวนขวายอะไรในชีวิตถ้าเกิดเราใช้ชีวิตตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอรู้ว่ากฎของธรรมชาติคืออะไรและหันเข้าหาธรรมะในทุกวันหันเข้าหาที่ค้ำยันอันนี้ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเราได้ทุกอย่างมาก็จริงแต่สิ่งที่เราได้นั้นไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้สิ่งนี้แหละครับไม่ได้ทำให้เราเสียกำลังใจแต่จะทำให้เรารักและภูมิใจขอบคุณในชีวิตทุกวันที่เราได้ตื่นมาใช้ความสุขที่เราได้ไปกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้แต่เราใช้ชีวิตอย่างตรงกับความเป็นจริงอุบาสิกาหญิงคนหนึ่งเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมียศถาบรรดาศักดิ์และความสวยงามที่หาคนเปรียบเทียบได้ยากแต่ยังไม่มีใครมารักมาชอบจึงไปขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะมีเสน่ห์ให้คนมารักพระอาจารย์ตอบว่าถ้าเจ้าสามารถร่วมงานกับผู้อื่นด้วยจิตที่มีเมตตาพูดจาคำเซนฟังเสียงของเซนทำเรื่องราวเกี่ยวกับเซนใช้จิตของเซนเจ้าจะกลายเป็นผู้มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากที่สุดคำของเซนพูดยังไงเจ้าคะคำของเซนคือพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่ความจริงพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วเสียงของเซนฟังยังไงเจ้าคะเสียงของเซนคือทำเสียงทั้งหมดให้เป็นเสียงละเอียดอ่อนทำเสียงด่าทอให้เป็นเสียงที่มีเมตตาทำเสียงดูถูกเหยียดหยามเป็นเสียงที่คิดจะช่วยเหลือและถ้าเจ้าฟังเสียงร้องไห้เสียงวุ่นวายเสียงหยาบเสียงน่าเกลียดโดยที่เจ้าไม่ถือสานั่นแหละคือเสียงของเซนแล้วเรื่องราวของเซนทำยังไงเจ้าคะเรื่องของเซนคือทำบุญบริจาคช่วยเหลืองานกุศลช่วยบรรเทาสาธารณภัยทำสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมแล้วจิตของเซนใช้ยังไงเจ้าคะจิตของเซนคือจิตของข้าของข้าพเจ้าของปุถุชนของอริยชนล้วนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นจิตที่ห่อหุ้มสรรพสิ่งหลังจากอุบาสิกาท่านนั้นได้ฟังคำชี้แนะจากพระอาจารย์จึงเปลี่ยนความเย่อหยิ่งที่มีอยู่เดิมไม่คุยโวโอ้อวดถึงฐานะตนเองต่อหน้าผู้อื่นไม่ยกย่องตัวเองว่าสวยเลิศเลอกว่าคนอื่นเป็นห่วงเป็นใหญ่และดูแลเอาใจใส่ต่อคนในปกครองเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ไปนานเข้าอุบาสิกาท่านนั้นก็ได้รับฉายาจากผู้อื่นว่าเป็นอุบาสิกาที่มีเสน่ห์มากที่สุด